วันนี้ผมก็จะพามาฟาร์มโซลนะครับโซลจะมี3ขนาด small medium แล้วก็ large เริ่มจาก small ก่อนแล้วนะครับสมอลโซนี่จะหาได้จากสัตว์6ชนิดนะหนึ่งในนั้นก็คือน็อกซ์ในการฆ่าน็อกซ์เราจะได้สมอลโซน็อกซ์เป็นตัวที่มีเปอร์เซ็นต์ในการดรอปสูงที่สุดนะส่วนตัวอื่นๆผมไม่ค่อยแนะนำสมอลโซจะหาได้ตามถนนหนทางทั่วไปนะตามเขตที่ไม่ใช่เขตที่มันยากเกินไปอย่างเขตภูเขาไฟแล้วก็เขตหิมะถ้ายิ่งเขตที่มันเลเวลสูงมันจะให้เป็นพวกมีเดียมแล้วก็ลาร์จโซตามกล่องทองก็สามารถเปิดได้ตามเขตพื้นที่เลเวลต่ำๆแล้วก็บางที่มันอาจจะตกอยู่แถวนี้ก็ได้นะเป็นแบบโซเลยไม่ต้องเปิดกล่องหีบไหนวะเนี่ยถ้ามันเป็นสีขาวๆฟ้าๆอ่อนๆอยู่บนพื้นนั่นแหละสมอลโซเดี๋ยวเราลองไปที่อื่นมันจะแรนดอมขึ้นตามพื้นที่ต่างๆนะเนี่ยตรงแถวนี้ก็มีเปิดกล่องจะได้สมอลโซกล่องทองต้องเป็นกล่องทองเท่านั้นนะถ้าเป็นกล่องม่วงมันจะให้พวกซาเฟียร์กล่องทองแต่ละเขตพื้นที่ก็ให้โซที่ต่างกันนะยังเขตที่ยากขึ้นไปก็จะเป็น large ไม่ก็ medium โซด้วยส่วนตัวผมคิดว่า large โซเป็นอะไรที่หาง่ายเพราะว่าเราสามารถตีบอลเล่าได้เลยไม่ต้องไปงมหาในอย่างโบสถ์นี้ก็ Desolation Boats Desolation Church ก็ปกติมันจะเป็นสีทองนะบางครั้งมันก็เป็นสีม่วงตรงเนี้ยเราสามารถมาเปิดเอาสมอลโซได้ส่วนในการตีบอสเพื่อที่จะสมอลโซไม่มีครับมีแต่ large แล้วก็เดี๋ยวผมต้องรอให้มันมืดสักหน่อยนะเพื่อที่จะหลับแล้วก็รอให้มันสว่างไม่งั้นนี่หายากทุกบ้านผมมีแค่ห้องเล็กๆแล้วก็เตียงหนึ่งครับมังกรผมจะเอามา2ตัวนะมังกรน้ำกับไฟเอามาทำเป็นคินดิลิ่งแล้วก็รดน้ำอัพเป็น work speed level ตันหมดกวางทองเมื่อกี้นี้สามารถหาได้จาก sanctuary นะครับมุมบนซ้ายของแมปจะมีมังกรไฟแล้วก็กวางทองเอามาช่วยฟาร์มได้ค่ำแล้วหลับแล้วรีเซ็ตเลยแล้วส่วนอาหารพวกโปเกมอนผมจะให้เป็นเบอร์รี่นะเบคเบอร์รี่จบเลยส่วนเบคเบอร์รี่ผมหาได้จากที่ไหนไม่ได้มาจากการฟาร์มนะแต่มาจากการซื้อจากตลาดเพราะว่าผมว่าเราไปหาเงินแล้วก็ซื้อผลเบอร์รี่สุกๆมาไม่ต้องไปปรุงไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นไม่ต้องยุ่งยากเลยง่ายกว่าแล้วมันก็ราคาไม่แพงไม่ต้องไปเปลืองพื้นที่เอามอนออกมาฟาร์มแล้วไหนจะต้องให้ยาอีกยุ่งยากผมมีแค่ฟาร์ม2อันก็ฟาร์มไม้กับฟาร์มหินแค่นั้นแถวนี้ก็มีเยอะนะสมอลโซบินลงบินบิน
นี่ยสองโหเยอะนะมันจะขึ้นตามเขตป่าเขตอะไรเขตที่ว่าเลเวลต่ำๆในระหว่างที่เราหาแล้วก็หากองทองไปด้วยนะเปิดกองทองก็อาจจะเจอสมอลโซลไม่น่ามีแล้วแถวนี้โอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนว้าไปฟาร์มมีเดียมโซกันเลยดีกว่าโซม่วงส่วนโซม่วงนี้จะอยู่ในเขตทะเลทรายนะผมจะมาฟาร์มจุดนี้วนไปอย่างเดียวเลยแค่ตรงนี้ก็เกินพอละเน้นเปิดกล่องทองเป็นหลักนะครับกล่องทองจะเยอะจัดเลยเขตทะเลทรายเนี่ยอันนี้เป็นกล่องม่วงนะนึกว่ากองทองไหนวะเนี่ยเดินเรียบบินเรียบชายฝั่งไปก็จะเจอมันจะมีมาเรื่อยๆนะได้ทีสองกันเลยนั่นไข่ป่ะเก็บหมดจังหวะนี้เฮ้ยดีทำไมเจอแต่กล่องม่วงวะเจอละที่จะเจอก็เจอยาวเลยพอเดินเรียบขอบแล้วก็เข้ามาตรงกลางนะครับน่าหมดแล้วแล้วเวลามีพวกเกรดพวกอะไรมันมาบุกฐานเราเราก็ได้โซด้วยนะตามระดับเลเวลของทหารที่มาตีรอบที่แล้วผมได้ล่าสุดนี้ลาร์จโซเฮ้ยมีเดียมโซ14อันโอเคเราบินกลับแล้วเราก็ไปฟาร์มลาร์จโซกันดีกว่าลาร์จโซนี่ได้จากการตีบอสแล้วก็กล่องทองเหมือนกันนะแต่เป็นกล่องทองในเขตพื้นที่ที่เลเวลสูงอานูบิสเป็นเพียงตัวเดียวนะครับที่ดรอปลาเซอร์
มันดรอปทีก็ดรอป2นั่นพอได้สมอลซูเพิ่มมาหนึ่งเสร็จแล้วเราจะไปที่เขตน้ำแข็งกันเพราะว่าเขตนั้นน่าจะมีมอนสเตอร์ที่เลเวลสูงที่สุดละทั้งเกมสงสัยต้องไปกลางๆแบบแล้วล่ะนะฮะเราก็จะบินหาบินว่อนเลยรอบๆมันจะสุ่มขึ้นตามเขตต่างๆบางครั้งก็เจอไข่ผมว่าหาตอนกลางคืนน่าจะดีกว่าตอนกลางวันด้วยซ้ำนะเนี่ยเพราะว่ากล่องทองมันสะท้อนแสงมันเรืองแสงตอนกลางคืนผมว่าหาตอนกลางคืนดีกว่าได้มันละหนึ่งสองไหมไม่น่าพลาดไอ้กล่องทองหรือว่ากล่องอะไรแล้วแต่มันจะขึ้นบนพื้นนะมันไม่ขึ้นตามสิ่งก่อสร้างบนยอดตึกบนยอดอะไรนี่หมดสิทธิ์ผมว่าไปฆ่าอนูบิสง่ายสุดไม่งั้นก็บรีดไม่งั้นผสมพันธุ์มันออกมาแล้วก็ใช้มีดชำแหละมันผมจะเอมไปที่เขตน้ำแข็งแล้วก็เขตภูเขาไฟนะส่วนเขตทะเลทรายนี่ไม่มีมีแต่โซม่วงแต่โดยส่วนตัวนะผมว่าเขตภูเขาไฟนี่หายากหรือแทบจะไม่มีเลยทางที่ดีเราควรวนไปฆ่าอนูบิสแล้วก็ไปเขียนน้ำแข็งมีแต่แร่ซันเฟอร์ทั้งนั้นเลยล่อไข่มังกรรูปปั้นอะไรไว้เจดดากอนอ
ดิเลนล้างชัดๆ